่คือรายการคิดถึงธรรมซึ่งรายการนี้นะคะก็จะทำให้น้องๆได้รู้ว่าธรรมะนั้นนะคะอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเองค่ะและวันนี้นะคะพี่ตูนก็จะนำธรรมะต่างๆนะคะมาสอนน้องๆให้น้องๆได้เข้าใจถึงหลักธรรมมากขึ้นค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้องๆที่มาร่วมคิดร่วมทำกับพี่ตูนในวันนี้ค่ะขอเชิญน้องๆเลยค่ะคือชมหน้าน้องที่มาร่วมคิดร่วมทำกับพี่ตูนในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับน้องๆของเราก่อนเลยค่ะเริ่มที่คนแรกเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อลาเต้ครับอายุ7ขวบครับต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเฟนค่ะอายุ10ขวบค่ะและน้องๆที่มาร่วมคิดร่วมทำกับเราในวันนี้คนแรกน้องลาเต้เด็กชายโสพลวิทย์ระเบียบโพดอายุ7ปีและน้องเฟรนเด็กหญิงกนกระดาธีรธรรมรงธรรมอายุ10ปีน้องลาเต้แล้วก็น้องเฟรนนั่นเองใช่ไหมคะโอเคค่ะเชิญนั่งประจำที่กันเลยเอาละค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ตูนอยากจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าพี่ตูนพูดคำว่าธรรมะแต่ละคนเนี่ยคิดถึงอะไรกันบ้างเริ่มที่น้องลาเต้ก่อนละกันค่ะคิดถึงพระแม่สุวรรณสตรีเอาละสิคะแค่คำตอบแรกของน้องลาเต้เล่นเอาพิธีกรถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวนะคะอะไรนะคะพระแม่สุวรรณสตรีครับแล้วอะไรอีกคะก็มีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้เลยแล้วน้องเฟรนล่ะคะก็นึกถึงการไหว้พระเวียนเทียนแล้วก็วัดแล้วก็ธูปเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การหยอดตู้หยอดตู้บริจาคเคยหยอดไหมคะเคยค่ะแล้วเราเคยเข้าวัดกันบ้างหรือเปล่าคะเคยค่ะเคยเข้าไปทำอะไรคะไปเวียนเทียนบางทีก็เข้าไปไหว้พระบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยคิดว่าธรรมะเนี่ยสอนอะไรเราบ้างสอนว่าเราต้องทำความดีอะค่ะไม่ไปขโมยของคนอื่นให้เราทำแต่สิ่งที่ดีใช่ไหมคะน้องลาเต้ล่ะก็ให้คนไม่ทำชั่วกันไม่ทำชั่วแต่วันนี้นะคะพี่ตูนมีธรรมะอย่างง่ายมาให้ดูกันค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานี่เองค่ะเป็นเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนเดี๋ยวพี่ตูนอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเคยทำรายงานกันบ้างหรือเปล่าคะเคยค่ะน้องลาเต้ไม่เคยใช่ไหมคะอาจจะยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะแล้วเวลาทำรายงานเนี่ยเรามีวิธีขั้นตอนยังไงคะก็ต้องหาข้อมูลก่อนนะคะบางครั้งก็อาจจะไปที่สถานที่นั้นเลยก็ได้แล้วไปทำเป็นกลุ่มหรือว่าทำคนเดียวก็เป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มใช่ไหมคะที่พี่ตุ้นถามอย่างนี้นะคะเพราะเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำรายงานค่ะแต่ว่าการทำรายงานนั้นอยากรู้ไหมคะว่าเกี่ยวข้องกับธรรมะยังไงอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรายงานกลุ่มเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณครูสั่งพวกเราจะแบ่งยังไงดีแบ่งตามความสนใจดีไหมพวกเรามีกัน3คนก็เลือกแหล่งท่องเที่ยวไปคนละจังหวัดเลยนะดีเลยงั้นหมูขอเลือกจังหวัดอยุธยาแล้วกันนะมอล่ะเลือกจังหวัดอะไรมอเลือกจังหวัดเชียงใหม่ละกันจ้ะแล้วจ๋อล่ะจ๋อยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเลือกจังหวัดไหนเดี๋ยวเอาเป็นว่าจ๋อกลับไปเลือกที่บ้านละกันนะแล้วพอทำเสร็จค่อยมารวมกันส่งคุณครูเลยโอเคไหมได้จ้ะงั้นทุกคนตั้งใจทำนะพวกเราจะได้คะแนนกันเยอะๆโอเคไปทำเรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอะไรดีนะเฮ้คิดไม่ออกเลยแฮะจะทำเรื่องจังหวัดอะไรดีไปพักเล่นเกมซะหน่อยดีกว่าเผื่อจะคิดอะไรออกจ๋อเป็นไงบ้างสรุปทำเรื่องแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอะไรจ๊ะจ๋อยังไม่ทำเลยอ่ะมัวแต่เล่นเกมขอโทษทีนะแต่ยังไงคืนนี้จ๋อทำเสร็จแน่ๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจ๋อจะมาให้นะอ้าวเหรองั้นรีบๆทำนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีงานกลุ่มส่งอาจารย์
โอเคโอเคไม่ต้องเป็นห่วงเย่เย่สนุกจังเลยวู้ฮู้ฮ่าจอนสี่ทุ่มแล้วไปอาบน้ำได้แล้วลูกครับแม่ฮะสี่ทุ่มแล้วเหรอตายละรายงานยังไม่เสร็จเลยทำไงดีทำไงดีเนี่ยทำไงดีเราโอ้ตายทำไงดีทำไงดีจะหาข้อมูลจากไหนดีถ้าทำเรื่องจังหวัดเชียงรายดีไหมนะเอ๊ะหรือจะภูเก็ตดีตายละไม่ทันแน่แน่งั้นเก็บข้อมูลจังหวัดเชียงรายไปเลยละกันถ้ามัวแต่อ่านคงไม่ทันแน่แน่เลยมอรายงานของเราเรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอ่ะทีมหาข้อมูลสุดๆเลยนะเนี่ยอ่ะนี่จะมอโอเคจ้าเดี๋ยวมอรวมไปส่งคุณครูให้กันนะโอเคโอเคเฮ้ยเราจะได้คะแนนเท่าไหร่เอ้าเป็นยังไงบ้างหมอคุณครูให้กี่คะแนนน่ะยังไม่ได้คะแนนจ้ะอ้าวทำไมอ่ะก็คุณครูบอกว่างานกลุ่มพวกเราไม่ผ่านนะสิอ้าวไม่ผ่านยังไงอ่ะหมอก็คุณครูบอกว่าในส่วนหัวข้อของเชียงรายอ่ะทำมาไม่ถูกเหมือนแค่ก๊อปมาจากเน็ตมาวางเฉยๆไม่ได้ทำอะไรต่อเลยจ้ะอ้าวแล้วหมออย่างนี้ส่วนของจ๋อก็เต็มๆเลยนะดีจ๋อขอโทษนะที่ทำมาไม่ดีอ่ะพอดีจ๋อมัวแต่เล่นเกมอ่ะจะเริ่มทำรายงานก็ดึกแล้วจ๋อเลยรีบหาข้อมูลเลยวางไม่ได้อ่านเลยขอโทษด้วยนะที่ให้รายงานกลุ่มไม่ผ่านขอโทษด้วยไม่เป็นไรจ้ะยังไงจ๋อต้องจำไว้เป็นบทเรียนนะทีหน้าทีหลังอ่ะจะทำอะไรก็ต้องตั้งใจทำให้ดีๆไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละครั้งนี้คุณครูบอกว่าให้ไปแก้ไขแล้วเอามาส่งใหม่พรุ่งนี้ได้จ้ะอันนี้จ้ะจ๋อขอบใจนะมองั้นเดี๋ยวจ๋อจะรีบกลับไปแก้เลยขอโทษทีนะทุกคนไม่เป็นไรปะเรื่องราวของแก๊งตะกวนจบลงไปแล้วเป็นไงบ้างใครจำได้บ้างเอ่ยจำได้ใครตั้งใจดูบ้างหนู ตั้งใจดูนะคะงั้นเดี๋ยวพี่จะทดสอบว่าใครตั้งใจดูหรือเปล่าคือคุณครูเนี่ยให้แก๊งตัวป่วนไปทำรายงานใช่ไหมคะพี่ตูนอยากรู้ว่าคุณครูเนี่ยให้แก๊งตัวป่วนไปทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดค่ะโอ้โหแย่งกันตอบขนาดนี้แสดงว่าตั้งใจดูเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะอืมใช่แล้วล่ะค่ะแสดงว่าตั้งใจดูกันจริงๆโอเคค่ะเรื่องราวในนิทานเรื่องนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนสุภาษิตด้วยใครเคยเรียนเรื่องพุทธศาสนสุภาษิตกันมาแล้วบ้างมีทีดีอยู่เรื่องสุวรรณสามอืมค่ะไม่ค่อยได้เรียนอะค่ะไม่ค่อยได้เรียนใช่ไหมคะและพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะและพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนในวันนี้นั่นก็คืออัสเมฆขิตกรรมมันตังตุริตาพินิปาตินังตานิกัมมานิตับเป็นติอุนหังวัชโชหิตังมุเขผู้ที่ทำการงานลวกๆโดยมิได้พิจารณาใคร่ครวญให้ดีเอาแต่รีบร้อนพรวดพราดจะให้เสร็จการงานเหล่านั้นก็จะก่อเกิดความเดือดร้อนให้เหมือนตักอาหารที่ยังร้อนใส่ปากนั่นเองค่ะหมายความว่าหากเราทำงานอะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายมาแล้วทำด้วยความไม่ตั้งใจทำให้เสร็จไปเท่านั้นผลของงานที่ออกมาก็จะส่งผลให้ไม่ดีกลับมาแก่ตัวเราเองด้วยค่ะและนั่นก็คือพุทธศาสนสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะไหนเวลาคุณครูให้การบ้านมาหรือว่าให้งานมาทำเนี่ยใครไม่ตั้งใจทำบ้างตั้งใจทำกันใช่ไหมคะเอาละค่ะดูเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนกันไปแล้วแล้วก็ได้รู้จักกับพุทธศาสนสุภาษิตกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ตูนมีกิจกรรมให้ทำกันด้วยซึ่งจะนำเรื่องราวจากในของแก๊งตัวป่วนนี่แหละค่ะมาทำกิจกรรมกันแต่ทำช่วงหน้านะคะตอนนี้เราไปพักกันก่อนโอเคไหมคะค่ะงั้นเราไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวมาค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะและตามที่สัญญาไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้พี่ตูนจะมีกิจกรรมมาให้ทำกันโดยการนำเรื่องราวจากใน
ของแก๊งตัวป่วนมาตั้งเป็นโจทย์คำถามแล้วก็ให้ตอบแต่เราจะมีการค้นหาคนที่มีสิทธิ์ตอบก่อนโดยการคิดเลขเร็วค่ะใครเก่งวิชาคณิตศาสตร์บ้างเก่งเลยเหรองั้นแสดงว่าน้องเฟรนก็ได้เปรียบสิคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อแรกกันก่อนดีกว่าค่ะไปดูคำถามกันเลยและคำถามข้อแรกก็คือจากในนิทานที่เพิ่งดูจบไปมอและจ๋อเลือกทำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอะไรและนั่นก็คือโจทย์ของเรานั่นเองเป็นไงคะเอาละสิคะจำกันได้ไหมคะเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนเนี่ยจำกันได้ก็ต้องตอบได้ค่ะแต่อย่าเพิ่งตอบตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์ตอบก่อนโดยการคิดเลขเร็วเดี๋ยวพี่ตูนจะแจกโจทย์ให้คนละข้อนะคะแล้วก็ทำโจทย์ให้ได้แล้วก็มาเฉลยให้เพื่อนดูในกระดานพร้อมไหมคะพร้อมมีเวลาให้1นาทีนะคะพร้อมแล้วคิดเลยค่ะเสร็จแล้วครับโอ้โหทำโจทย์เสร็จเป็นคนแรกเลยนะคะไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ไงล่ะคะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าถ่อมตัวหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคน้องลาเต้เสร็จแล้วนะคะแสดงว่าน้องลาเต้มีสิทธิ์ตอบก่อนนั่นเองนะคะอ่ะน้องลาเต้มาเขียนโจทย์ให้เพื่อนๆดูเลยค่ะและคำตอบก็คือถูกต้องค่ะ16เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่งค่ะถูกไหมคะน้องลาเต้ถูกค่ะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตุ้มจะทวนคำถามให้ใหม่อีกครั้งนะคะมอกับจ๋อเนี่ยเขาได้รายงานไปทำให้ทำเรื่องจังหวัดแล้วเขาทำเกี่ยวกับจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายครับน้องเฟรล่ะคะเหมือนกันค่ะตอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าจะตอบถูกกันหรือเปล่าไปดูเฉลยกันเลยและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือมอและจ๋อเลือกทำเรื่องแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั่นเองค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ใหม่และจังหวัดเชียงรายค่ะตอบถูกทั้งคู่เลยเก่งมากๆค่ะมาที่คำถามข้อที่2กันบ้างดีกว่าค่ะและโจทย์ข้อที่2นั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะและคำถามข้อที่2ก็คือจากในเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนการที่จ๋อไม่ยอมทำรายงานทันทีจนทำให้มีงานค้างในวันต่อๆมาตรงกับสุภาษิตไทยในข้อใดระหว่างกอไก่เข็นครกขึ้นภูเขาหรือขอไข่ดินพอกหางหมูโอเคค่ะได้ทราบโจทย์กันไปแล้วพอจะจำได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเรามาแจกโจทย์กันเลยนะคะเอาเลยค่ะมีเวลาให้1นาทีในการคิดนะคะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเร็วมากๆเลยค่ะแสดงว่าน้องลาเต้มีสิทธิ์ตอบก่อนอีกแล้วเอามาเขียนเลยค่ะน้องเฟรนคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมคะถูกค่ะและสุภาษิตไทยที่ว่านี้ก็คือดินพอกหางหมูดินพอกหางหมูใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านั้นไปดูเฉลยกันเลยค่ะและสุภาษิตไทยที่ตรงกับเรื่องราวของแก๊งตัวป่วนในวันนี้นะคะนั่นก็คือข้อขอไข่ดินพอกหางหมูนั่นเองค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อขอไข่ดินพอกหางหมูนั่นเองค่ะน้องลาเต้ตอบถูกนะคะยินดีด้วยนะค่ะจบกิจกรรมแรกกันไปแล้วนะคะต่อไปนี้พี่ก็จะมีกิจกรรมให้ทำอีกอย่างนึงค่ะนั่นก็คือมาช่วยพี่ตูนทำ Mind Mapping ไหนใครเคยทำ Mind Mapping กันมาแล้วบ้างซึ่ง Mind Mapping วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยเกี่ยวข้องกับหลักธรรมด้วยงั้นเราไปดูวิธีการทำกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะแล้ววันนี้จะให้น้องๆมาช่วยพี่ตูนทำ Mind Mapping กันค่ะซึ่ง Mind Mapping นั้นก็คือแผนผังความคิดนั่นเองโดยการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแผนผังความคิด
โดยให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันและหลักธรรมที่เราจะนำมาทำ Mind Mapping กันในวันนี้นั่นก็คือหลักกัลยาณมิตรธรรม7นั่นเองค่ะน้องๆทางบ้านก็อย่าลืมทำไปพร้อมๆกันกับน้องลาเต้และก็น้องเฟรนด้วยนะคะและนั่นก็คือวิธีในการทำ Mind Mapping ค่ะเป็นยังไงคะพอจะทราบกันแล้วไหมคะMind Mapping ก็คือแผนผังความคิดนั่นเองนะคะโดยวันนี้พี่ตูจะนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาทำซึ่งหลักธรรมที่ว่านั้นก็คือหลักของกัลยาณมิตรค่ะใครเคยได้ยินคำว่ากัลยาณมิตรบ้างคะไม่เคยคุ้นๆนะคะคุ้นๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะกัลยาณมิตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนนั่นเองค่ะกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนค่ะเพื่อนที่หวังดีกับเราเพื่อนแท้นั่นเองค่ะงั้นเรามาเขียนกัลยาณมิตรบนนี้กันเลยนะคะทำไมเป็นธรรม7คะเพราะว่ามันมี7ประการใช่แล้วล่ะค่ะกัลยาณมิตรธรรม7ที่เป็นธรรม7นะคะเพราะว่าเป็นหลัก7ข้อที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆค่ะเรามาดูคำว่ากัลยาณมิตรกันก่อนนะคะกัลยาณมิตรหมายถึงอะไรคะเพื่อนค่ะหมายถึงเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนต้องเป็นเพื่อนยังไงคะเพื่อนที่หวังดีกับเราเพื่อนที่หวังดีกับเรานั่นก็คือเพื่อนแท้นั่นเองค่ะเพื่อนที่เล็กกัลยาณมิตรนะคะมีคุณสมบัติทั้งหมด7ประการค่ะเรามาเขียนกันทีละข้อกันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่ข้อแรกคือน่ารักนั่นเองค่ะข้อที่สองก็คือน่าเคารพค่ะข้อที่สามน่ายกย่องข้อที่สี่รู้จักพูดให้ได้ผลข้อที่ห้าอดทนต่อถ้อยคำข้อที่6แถลงเรื่องล้ำลึกได้และข้อสุดท้ายคือไม่ชักนำในทางที่ไม่ดี
ต่อไปรู้จักพูดให้ได้ผลยังไงคะพูดให้ได้ผลเข้าใจไหมคะมันก็ว่าเราพูดเสร็จแล้วก็ให้มันมีประโยชน์อะพูดมีประโยชน์มีสาระแล้วก็รู้จักตักเตือนเพื่อนงั้นพี่ตูนเขียนว่ารู้จักตักเตือนเขียนว่าพูดให้มีประโยชน์ดีกว่านะคะข้อต่อไปแล้วนะคะอดทนต่อถ้อยคำเป็นยังไงคะอดทนต่อถ้อยคำเนี่ยมันก็ว่าเวลาคุณครูว่าเราอะค่ะก็เราให้เราอดทนแล้วก็ไปปรับปรุงใหม่น้องลาเต้เคยโดนตำหนิอะไรบ้างไหมคะไม่เคยเลยเราเคยโซนอะไรจนโดนตำหนิบ้างไหมคะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลย ดีค่ะใช่แล้วค่ะอดทนต่อถ้อยคำนะคะก็คือการเป็นเพื่อนที่พร้อมที่จะรับฟังเราแล้วก็อดทนฟังเราได้โดยที่ไม่เบื่อหน่ายนั่นเองค่ะใครเคยพูดจนเพื่อนเบื่อหน่ายบ้างไหมคะก็บางครั้งบางครั้งใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเพื่อนที่ดีจะต้องอดทนฟังเพื่อนได้มาที่ข้อต่อไปค่ะแถลงเรื่องล้ำลึกได้งงไหมไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจคำว่าแถลงแถลงก็คือการพูดหรืออธิบายนั่นเองนะคะแถลงเรื่องล้ำลึกได้ก็คือการอธิบายเรื่องต่างๆให้สามารถที่จะเข้าใจได้เพื่อนอย่างนี้มีไหมคะมีอะค่ะทำการบ้านไม่ได้แล้วเคยไปปรึกษาเพื่อนบ้างไหมคะเคยค่ะนั่นแหละค่ะงั้นเรามาเขียนว่าอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้นะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายก็คือไม่ชักนำอ่านพร้อมๆกันไม่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีใครเคยชักนำเพื่อนไปในทางไม่ดีบ้างไหมตรงนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยใครเคยชวนเพื่อนหนีโดดเรียนบ้างไหมไม่เคยใครเคยชวนเพื่อนลอกการบ้านไหมไม่เคยเพราะนั้นเพื่อนที่ดีนะคะจะต้องไม่ชักนำเพื่อนไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองค่ะก็คือความหมายก็ตรงตัวเลยจบแล้วค่ะ Mind Mapping ของเรานะคะอันนี้นะคะที่พี่ตูนทำให้ดูเนี่ยเพื่อให้เราได้หันมามองตัวเองว่าเราเนี่ยขาดคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในข้อไหนบ้างนะคะต่อไปเราจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขนะคะเราจะได้เป็นที่รักของเพื่อนๆตกลงไหมคะค่ะเรามาสรุปการทำ Mind Mapping ในวันนี้กันอีกรอบนะคะหลักกัลยาณมิตรธรรม7เป็นคุณสมบัติของมิตรแท้หรือมิตรที่ดี7ประการได้แก่ข้อที่1น่ารักเช่นคุยด้วยแล้วสบายใจทำให้เรากล้าเข้าไปปรึกษาได้2น่าเคารพเช่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจเป็นที่พึ่งพาทางใจได้3. น่ายกย่องเช่นเป็นเพื่อนที่มีความรู้ที่แท้จริงและเราก็ควรเอาอย่าง 4. รู้จักพูดให้ได้ผลเช่นรู้จักชี้แจงให้เราเข้าใจและรู้จักตักเตือนเราในเรื่องที่ไม่ดีค่ะ 5. อดทนต่อถ้อยคำเช่นพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาอดทนฟังได้โดยไม่เบื่อค่ะ 6. แถลงเรื่องล้ำลึกได้เช่นสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายค่ะ 7. ไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีเช่นไม่ชักชวนไปในทำเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ไม่มีสาระนั่นเองค่ะกัลยาณมิตรธรรมนั้นสำคัญมากสำหรับทุกคนเพราะการมีกัลยาณมิตรคือมีผู้สั่งสอนผู้แนะนำที่ปรึกษาเพื่อนที่คบหาและบุคคลแวดล้อมที่ดีเราจึงพัฒนาความคิดไปในทางที่ดีนอกจากจะไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วยังเป็นไปในทางประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและก็ผู้อื่นทั้งสองฝ่ายอีกด้วยค่ะโอเคค่ะเราได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมกันไปแล้วแล้วก็ได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยจากตอนที่แล้วนะคะพี่ตูนยังมีเกล็ดธรรมะดีๆมาฝากกันด้วยนะคะในตรงช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สิงโตสุดหล่อคนเดิมกันอีกแล้วแล้ววันนี้
พี่สิงโตก็มีเรื่องราวของเด็กวัดมาฝากครับเอาละครับถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเด็กวัดเมื่อพูดถึงเด็กวัดหลายคนคงจะนึกถึงภาพของเด็กชายหรือวัยรุ่นชายที่ถือย่ามปิ่นโตหรือถุงกับข้าวเดินตามหลังพระภิกษุที่ออกบิณฑบาตตอนเช้าแต่เด็กหรือวัยรุ่นพวกนี้มาจากไหนและมีความเป็นอยู่อย่างไรอาจจะอยู่ห่างจากความคิดและวิถีการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรก็ดีวัดและพุทธศาสนิกชนเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดนับเป็นศูนย์กลางของสังคมและตัวแทนของสถาบันทางพุทธศาสนานอกจากจะเป็นที่พำนักของพระภิกษุผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ววัดยังเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ทางสังคมในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายเช่นเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาที่พักคนเดินทางและชาปนสถานเป็นต้นในสมัยโบราณที่ยังไม่มีโรงเรียนเช่นปัจจุบันเด็กผู้ชายมักถูกส่งเข้ามาอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์วัดคอยปรนนิบัติรับใช้พระภิกษุสงฆ์และเมื่อมีอายุพอสมควรก็จะบรรพชาเป็นสามเณรและเรียนธรรมชั้นสูงขึ้นไปครั้นพออายุครบก็จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุทำให้เด็กชายส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้มีความรู้ทางศีลธรรมจริยธรรมและหลักธรรมในทางพุทธศาสนาปัจจุบันแม้ว่าบทบาทของวัดจะลดน้อยลงไปกว่าเดิมในเรื่องให้การศึกษาเพราะโรงเรียนได้แยกจากวัดแล้วก็ตามแต่หน้าที่การให้ความสงเคราะห์ในเรื่องที่อยู่อาศัยแก่เด็กหรือเยาวชนที่มาศึกษาเล่าเรียนก็ยังมีอยู่ซึ่งพระภิกษุที่เป็นผู้ปกครองโดยตรงของศิษย์วัดจะเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของศิษย์วัดจะมีข้อกำหนดที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้อยู่ในวัดทั้งภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพื่อให้เกิดระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะที่เรียกว่ากติกาสงฆ์หรือระเบียบวัดเช่นศิษย์วัดต้องไม่เสพยาเสพติดทุกชนิดไม่เที่ยวเตร่ยามค่ำคืนและให้ความเคารพต่อภิกษุสามเณรที่มีวัยวุฒิสูงกว่าดังนั้นวัดจึงมีส่วนอย่างมากในการกล่อมเกลาจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความรู้ที่พี่ตุ๋นนำมาฝากในวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมคะว่าธรรมะเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองใช่ไหมคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการคิดถึงธรรมก็หมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พี่ตูนน้องเฟรนและก็น้องลาเต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย